มาสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะคุณยังอยู่กับรายการทำไลฟ์รายการที่จะช่วยคุณหาคำตอบคลายข้อสงสัยเหมือนที่คุณสงสัยมาอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าคิดดีทำดีได้ดีจริงไหมนั่นสิคะหลายๆครั้งเราอาจจะท้อใจเหมือนกันว่าสรุปที่เราคิดดีมาทั้งหมดทำดีมาทั้งหมดมันได้ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะคิดดีทำดีได้ดีจริงเหรอเราเปรียบเป็นเหมือนเรือสองลำมนุษย์เราเนี่ย เวลาเราพายเรือไปบางคนเอาดอกไม้ใส่อาหารการกินใส่บางคนเอาหินไปใส่คนที่ทำไม่ดีเนี่ยเหมือนพายเรือไปเรื่อยนาวาชีวิตเนี่ยเอาหินไปวางทีละก้อน2ก้อน3ก้อนเรือมันยังไม่จมฉันใดแต่ถ้าวันไหนความไม่ดีงามทั้งหลายเนี่ยอีกก้อนสุดท้ายมันไปจมมันน้ำหนักมันเพิ่มปั๊บเรือมันก็จมนั่นก็หมายความว่าคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีก็เหมือนเอาหินไปใส่ในเรือของตัวเองที่ระหว่างพายเรือหรือนาวาชีวิตอยู่เช่นเดียวกันคนที่ทำดีเนี่ยไม่ได้เอาของหนักๆลงไปใส่เอาแต่ดอกไม้เอาแต่เสบียงที่มีความสวยงามแล้วก็มีกังหันมีลมมีพัดในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่คิดดีทำดีถึงแม้ว่าจะได้ผลช้าแต่ว่าก็จะได้รับผลคือการไปถึงไปสู่จุดหมายเพราะฉะนั้นยังเชื่อมั่นได้ตลอดว่าคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขอย่างน้อยในระหว่างทางเริ่มต้นที่เราทำดีเราก็มีความสุขระหว่างกลางที่เราสะสมความดีอยู่เราก็มีความสุขตามและท้ายที่สุดผลของความดีก็จะเผ็ดผลเพราะฉะนั้นมันมีความสุขทุกช่วงเวลาที่เราได้ทำส่วนผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ความทำชั่วก็เหมือนกันระหว่างที่เราทำเราก็มีความทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะสร้างความชั่วในทุกช่วงเวลาเหมือนกันเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะระหว่างทางที่เราสร้างความดีแม้ว่าผลที่ได้รับจะช้าแต่เราก็มีความสุขจากความดีของเราได้ดังนั้นคนที่คิดดีพูดดีทำดียอมต้องได้ดีและไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ในที่สุดค่ะอ้อมเชื่อว่านะคะคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมรู้สึกคลายและเบาใจลงได้บ้างอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักบีบคั้นในใจเป็นทุกข์ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้เรายินดีจะไปหาคำตอบให้กับคุณถึงแม้คำตอบนั้นอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทางออกก็ตามแบ่งเบาความหนักของคุณมาได้ทางนี้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ